า2ตัว20ค่ะนี่ก็20นี่ก็20มาม่าหม้อไฟ20ขายได้ไงวะโอ๊ตเนี่ยฝ่ามือเหรอฝ่ามือแว่นแว่นด็อกเตอร์เนี่ยเหรออ๋อนั่นไงยำตีน้อยปะไปเหลืองอยากกินกุ้งเผาจังเลยเขาบอกว่ามีกุ้งเผาจะละ20เราก็เลยไม่รอเราก็เลยเสียค่าน้ำมันประมาณ500ขับมานครปฐมเพื่อมากินกุ้งเผา20วันนี้เราจะมากินเพื่อคุ้มกันนะคะคือว่าแถวเนี้ยตรงแถวสิริทาวน์เซ็นเตอร์เดี๋ยวเราปักหมุดให้ในคอมเมนต์ข้างล่างซอยเทียนดัดซอยเทียนดัดเขามีร้านอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยแล้วกันยำตีน้อย20ทุกเมนูนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยำตีน้อยนะคะเพื่อนนี่นะคะคือเมนูนี่เราเดินเข้ามาไม่พูดคำทำเพลงได้ป่ะวันนี้เราขอแบบเร็วๆนะครับขอแบบเร็วๆใช่ป่ะมาถึงแล้วกินแล้วครับรีวิวเราก็รีวิวแล้วก็ไปเลยใช่ป่ะใช่แต่เดี๋ยวก่อนอื่นขออันนี้ก่อนได้เลย15นาทีสองเม็ดก่อนนะคะเนี่ยฮะที่นั่งครับไปก่อนเนี่ยไม่ต้องดูหน้านะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ฉีดโบ เดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ร้านยำ20เยอะแล้วแต่ร้านกุ้งเผา20อ่ะยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะยำตีน้อยกุ้งเผา20กุ้งเผาจัดมาเลย10หอยเชลล์อบชีก็20ใช่เราเอานี่เลยกุ้งอบชีส10ได้ดีกุ้งเผาจานละ20เราสั่งไปเลย10นี่เป็นไงล่ะหอยแมลงภู่อบชีสเฉยๆอ่ะกุ้งซอยมะขามมั้ย10เอาครับเอามา3ก่อนนี่2 2 2อ่ะหอยเชลล์ทรงเครื่อง2หอยอบชีส2หอยนางรมทรงเครื่อง2เยอะมั้ยปุ๊กวะไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเราก็กินหมดดอลลี่ซอยมะขามมาป่ะ1ป่ะลองแซลมอนซาชิมิก็20เอามาลองเลยแซลมอนซาชิมิก็20เอามา1กูดอง20ลอง1อัน1ชิมน้ำกูดอง20เขาบอกมีคนทำสถิติได้สูงสุดคือ300มาทั้งหมด305คน300ถาด300ถาด5คนวันนี้เราเลยจัดไปเลย5ถาด5คนฮะตำกุ้งสดปลา1ยำแซลมอนน้ำยำซีฟู้ด1ต้มแซ่บต้มอะไรเอาไหมแมวตอบกันเสียงโคตรหอมเฮ้ยแกว่าฉันแบบ Y2K ได้อยู่ปะ Y2K จริงๆมันมีวิธีการถ่ายรูปแบบ Y2K แบบใหม่แล้วเว้ยทำไงขยับมันนี่พี่โมเล็บพี่ยาวด้วยล่ะพี่เข้าไปในจมูกทำอย่างนี้เพื่ออะไรวะถ่ายรูปแบบ Y2K ไง Y2K เหรอเออขี้มูกเจ้านายเองนะเว้ยมึงตั้งขี้มูกเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนดีกว่าทุกคนมันแบบสุขลักษณะอนามัยไม่ดีเลยว้าโอ้มาแล้วอุ๊ยอันนี้ซอสมะขาม20จริงๆหรอใช่ค่ะแบบว่าลูกค้าคนอื่นมาก็คือเป็นอย่างนี้เลยหรอใช่จริงหรอนี่20บาท20อันนี้ได้กุ้ง4หัวใช่ค่ะสั่งแค่นี้กับข้าว1จานจบจริงกุ้งแช่น้ำปลา20มาอีกแล้วค่ะเฮ้ยเยอะป่ะเยอะมากกุ้งเผาคือไม่ว่าใครมาใครไปเขาก็คือจะได้ไซส์นี้เลยหรอ20ขนาดนี้เลยหรอว้าว2ตัว20เริ่มเลยป่ะเริ่มเลยมั้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโอ้โห20มาแล้วจ้าโอ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มย่อยนะได้ไหมน้ำจิ้มย่อยคือแบบคือกุ้งเผาอ่ะเอาจริงๆป่ะคุ้มที่ไม่ต้องแกะกับกินได้หลายอย่างนี่ว่าคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มจริงหอยเชลล์อบชิ้นแน่นๆเอ้ยไม่ใช่หอยแมลงภู่อบชิ้นแน่นๆดูนะโอ้โหร้อนมากนี่ตัวแทนหมู่บ้านไปครับซีฟู้ดงาม
หืมมันไงตัวใหญ่ใหญ่ร้อนร้อนมีเยิ้มเยิ้มมันนวลเด็ดมันเจ็มจัดกุ้งทอดซอสมะขามถาดละ20ถาดนึงมีกุ้ง2ตัวเป็นกุ้งแม่น้ำโอ้โหเอาแหละเอาแหละเอาแหละตัวละ10บาทอะเนาะเออเนี่ย10บาทเงี้ยแล้วก็จิ้มซีฟู้ดเงี้ยมันดีมากเลยรสชาติโคตรถึงอะนี่หัวนะหัวนะครับหัวกุ้งเยิ้มเยิ้มสะดวกต้องมาลองนี่มีหมี่กรอบด้วยนะคะกินกับแบบว่าซอสแบบมะขงมะขามไม่ตลกรสรสมากจะชิมจัดไปรสมากโอ้โหกุ้งแช่น้ำปลา4ตัว20มะนาวมะนาวแซ่บถึงใช่เพราะว่าร้านนี้คุ้มมากเลยอ่ะอันนี้ทั่วๆป่ะอันนี้น่าจะทั่วๆรู้เฮ้ยมองไปอันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่20ใช่ป่ะ20ครับฮะ20เหมือนกันครับ20ทุกอย่างฮะ20ทุกอย่างเดี๋ยวนะคะพี่ขยับมาตรงนี้นะคะให้ในกล้องเห็นนี่คือทุกคนมาที่นี่ก็คือได้ไซส์นี้เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวนะแค่ค่าพริกเนี่ยก็คือเกินแล้วนะ20หม้อไฟ20เดี๋ยวไม่ใช่หม้อไฟธรรมดามาหม้อไฟ20บาทไปแล้วหม้อไฟจานนี้ชามนี้20บาทเท่านั้นแล้วจุดไฟร้อนๆเลยกินร้อนๆแบบนี้20 20มึงกูงงก็ใช่ก็คือผ่านเลยและนี่ค่ะมากับนี่ค่ะและที่สำคัญเลยมีกุ้งแม่น้ำตัวเบิ้มมาอีกหนึ่งตัวขายได้ไงวะใครมาร้านนี้แล้วกินแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะสงสัยมากอันนี้คือถ้า40ยังว่าแบบราคาดีเลย59ยังถูกเลยจริงอันนี้20มินิด้วยจ้ะอะไรครับข้าวปลาแกะ20เหมือนกันข้าวปลาแกะ20บาทงงมากนี่ข้าวปลาแกะ20นี่นะคะเป็นปลาทอดนะคะแล้วก็อยู่นี่นี่เนื้อปลาแน่นๆอย่างนี้เลยสุดยอดมากโอ้คือข้าวกับแกะที่ขายกัน50-60 บาทอันนี้อร่อยอ่ะข้าวไข่เจียวหนักมาก20ไข่กี่ฟองวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็น20บาทที่ดูน่ากินมากเลยนะอีสุดๆไข่เจียวสองเครื่องโอ้โหไข่นั้นหนาเกินไปเปล่าวะเกินโอ้ยอยากไปกินที่นี่ทุกวันอ่ะเกินใครเคยกินร้านนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยเพื่อนอยากรู้มากกุ้งเผาชีสตัวละ20นี่นะซีฟู้ดโอ้โหเขาหล่อละมุน20เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยนอกจากราคาจะดีคือการย่างอะไรเขานี่ดีนะเนี่ยใช่ช็อตนี้โอ้ยกินยังไงเนี่ยข้าวเปลี่ยนโอ้โหนครปฐมก็ต้องมายำตีน้อยอะเนาะหอยนางรม20เฮ้ยอันนี้หอยนางรมตัวละ7บาทนี่อุ้ยน่าอีสแน่ออกกำลังกายได้ไหมแน่หอมเจียวแบบนี้ได้ไหมเข้าปากแบบนี้ได้ไหมเรากินเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะโบนกันว่าอะไรอร่อยสุดมันยากแต่ก่อนอื่นคือเราอึ้งกันมากพี่แล้วเราก็พูดบนกันอยู่ท็อปิกเดิมว่า
มันจริงเหรอวะมันได้ยังไงวะจริงเหรอมันได้ยังไงอย่าง20บาทแบบมีกุ้งตัวนึงกูอัด2ชิ้นไส้กรอก2ชิ้นหมูยออีก3อันแล้วก็มาม่าแล้วก็น้ำต้มยำคือ20 20บาททุกอย่างจริงๆหรือว่าวันนี้เราเนี่ยสั่งกุ้งทอดซอสมะขามเขาซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยมันก็ยังตัวใหญ่อยู่อ่ะ20เพื่อนๆไปกินแล้วมารีวิวให้ด้วยนะว่าเป็นยังไงอยากฟังรีวิวจากเพื่อนๆบ้างจริงวันนี้เราวันนี้รสชาติขนาดความประทับใจล้นแบบล้นอย่างมาม่าหม้อไฟอ่ะให้ราคาถึงเท่าไหร่ถ้าไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวพูดพร้อมกัน1 2 7 9อ้าวมันได้กินแล้วตกลงตอนที่เราคุยกัน70 80บาทก็ได้อ่ะยังกุ้งทอดซอสมะขามอย่างเงี้ย59คือถูกแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ต้องจริง59คือถูกแต่อันนี้20จริงทำได้ไงหมวดเมนูที่ชื่นชอบกันมากสุดป่ะได้1 2 3กุ้งทอดซอสมะขามอันดับ2 1 2 3มาม่าหม้อไฟเออมาม่าหม้อไฟหอยเชลล์เนี่ยหอยเชลล์ทรงเครื่องอันนั้นให้เมนู3ใช่สุดยอดเลยพี่ให้มาม่าหม้อไฟ3โคตรไทยไม่ออกกำลังกายมาทุกคนซึ่งท่านอินเสิร์ตช่วงนี้มาเพิ่งออกกำลังกายนะคะออก3ครั้งแล้ววันเว้นวันก่อนอันนี้ไม่เคยออกเลยแล้วก็เกลียดมากแล้วก็มาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเรากำลังเทสโปรตีนอยู่ค่ะเอกลีนค่ะจริงๆก็มีขายแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นประสิทธิผลใช่ครับผลลัพธ์ถ้ามันเห็นมันจะจ่าไปเลยใช่ก็แบบมันได้ผลจริงมากแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รอดูส่วนใครที่อยากลองชิมนะคะร้านนี้นะคะก็อยู่ที่นครปฐมยำผีน้อย20นะคะทุกคนก็คุ้มมากเกินโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับฝากดูใน TikTok ด้วยถ้าใครอยากดูรีวิวแยกแต่ละเมนูอ่ะสัญญาจะลงให้ครบทุกเมนูเลยถูกต้องครับคลิปละ1เมนูครับผมบ๊ายบาย